อีกเรื่องนึงนะคุณผู้ชมมีตำรวจเขาตั้งจุดตรวจอยู่ปรากฏคนขับรถมาเอ้าแต่งกายเหมือนกับตำรวจเลยใช่ไหมล่ะลองถามดูมีบัตรประจำตัวไหมเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่าแล้วก็จะไปเหมือนกับไปตรวจสอบเหตุอะไรต่างๆที่ไหนปรากฏตอบไม่ได้นะฮะเรื่องนี้นะครับทางตำรวจสภ.วารินชำราบอุบลราชธานีเขาตั้งจุดตรวจหน้าธนาคารออมสินภาค12อำเภอวารินชำราบครับพบนายประสิทธิ์แก้วสีใสอายุ41ปีขับรถเก๋งสีชมพูทะเบียนอุบลราชธานีผ่านด่านตรวจครับแต่งกายเครื่องแบบตำรวจสายตรวจเลยก็เลยขอดูบัตรประจำตัวข้าราชการตำรวจแต่นายประสิทธิ์เนี่ยไม่มีบัตรแล้วก็อ้างว่ากำลังรีบจะไประงับเหตุด่วนเหตุร้ายที่ได้รับแจ้งตำรวจก็ถามไปที่ไหนล่ะเพราะเขาเองก็เป็นตำรวจไงนะฮะก็ถามว่าไปที่ไหนเหตุเกิดที่ไหนตอบไม่ได้ฮะโอ้แล้วระหว่างที่ตำรวจเนี่ยพูดคุยซักถามนายประสิทธิ์อาการคล้ายกับคนเมาก็เลยตรวจวัดแอลกอฮอล์พบสูงถึง110มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วเจออาวุธด้วยอาวุธปืนพกสั้นแบบไทยประดิษฐ์1กระบอกและเครื่องกระสุนปืนวิทยุสื่อสารหมวกตำรวจสายตรวจกุญแจมือนี่ของครบเลยนะฮะซึ่งเขาก็มีการอายัดยึดแล้วก็ควบคุมตัวมาสอบปากคำนะครับเบื้องต้นนายประสิทธิ์เนี่ยรับสารภาพนะครับว่าเป็นอาสาตำรวจบ้านครับมักจะขับรถตระเวนตรวจตรารักษาความสงบในพื้นที่ต่างๆในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบเพียงคนเดียวเป็นประจำส่วนอาวุธปืนสรุปเอามาจากไหนได้ข้อมูลว่าตรวจยึดมาจากกลุ่มวัยรุ่นเมื่อหลายวันก่อนนะครับคันนี้แหละนะฮะเบื้องต้นก็มีการแจ้ง6ข้อหาครับขับขี่รถยนต์ในขณะเมาสุรามีอาวุธปืนไทยประดิษฐ์และเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนใช้เครื่องมือวิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาตและแต่งกายเครื่องแบบตำรวจโดยไม่มีสิทธิ์รวมทั้งตำรวจฝากแจ้งด้วยว่าถ้ามีผู้เสียหายรายไหนเคยถูกนายประสิทธิ์แอบอ้างตัวว่าเป็นตำรวจจนได้รับความเดือดร้อนอันนี้สามารถแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีได้ที่สภ.วารินชำราบครับ